เราจะกักขังห้องนี้ไม่ได้นะปุ๊บเรื่องชดใช้อ่ะนี่รัวฟังเลยไปเกี่ยวกับผมเลยน้องหล่อไม่หล่อมา9เดือนแล้วผมทําอะไรปลอดภัยแล้วล่ะมันออกปอดแล้วไปแล้วเออปอดไปแล้วเป็นไรแล้วเก็บตรงไหนไหมครับครับแม่หนูทำงานเหรอโดนหลอกมา9เดือนกว่าแม่ร้องไห้แม่คิดได้ไงอ่ะแล้วแม่โดนคนหลอกมาตั้งเยอะหนูถามมันมันก็ตอบมันบอกไม่มีเงินใช้หนี้อ่ะแล้วมันมาหลอกหนูเนี่ยมันรอหนูรักเพื่ออะไรเนี่ยไอ้เหี้ยบอกแม่กูเป็นรัฐบาลเนี่ยกูทำงานหวังเงินไอ้เหี้ยกูเหนื่อยแม่พี่โด่งไงวะฮะไงวะปุ๊บปุ๊บอืมปุ๊บหนูร้องเพื่อไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยบอกป้าโฆษณาเขาติดกลางโลกรักแม่เรามาฝังที่แม่เขาไอ้พี่ก็วันพี่ก็เหนื่อยครับนะเข้าใจประมาณสี่นิ้วนิ้วคืบนะเออหกนิ้วรวมใช้วิธีกล่อมใช่ไหมปะใช้วิธีกล่อมเปิดประตูกล่อมคุยเขาแบบไหนฮะเรามีวิธีการพูดแบบไหนครับปะแค่นี้นะแชมป์หน้าเต็มหน้าตู้เอาไปโรงพักใช่ไหมกลับบ้านกลับบ้านบ้านแม่บ้านป้าบ้านป้าแล้วผู้ต้องไอ้ผู้ชายจะไปโรงพักอ่ะเดี๋ยวตรวจสอบจริงกำลังมีจัดการมีเหล็กมีเหล็กเป็นประตูไม้ค่ะตอนนี้เขาจับใครไว้อยู่ครับจับแฟนเขาไว้ค่ะผู้หญิงกับแฟนสาเหตุเกิดจากอะไรครับพอทราบไหมครับเห็นเขาทะเลาะกันนะคะผู้หญิงเขาอยากเลิกแล้วก็พอไอ้นี่ปุ๊บก็เลยเหมือนกับผู้หญิงอ่ะทะเลาะกันแล้วผู้หญิงเขาถีบก่อนพอถีบปุ๊บทีนี้ผู้ชายมันโมโหทีมยาวเลยอ๋อแฟนยังอยู่ด้วยกันป่ะตอนเนี้ยเขาอยู่ด้วยกันเขาอยู่ในห้องไม่ใช่เขาอยู่ด้วยกันไหมฮะเคยหรือแยกเขาแยกกันแล้วอยู่ด้วยกันค่ะยังเหมือนแบบผู้หญิงอยากเลิกอ่ะเพราะว่าผู้ชายมันบ้าทะเลาะกันเฉยๆแล้วหรอเขาบีจี้คอไหมหนูคอเขาจี้ตรงไหนช่วงไหนยังไม่จี้เนาะเห็นว่าเตะใช่ไหมลูกเตะหรือไงแค่เตะใช่ป่ะเตะกี่ทีฮะอืมฮะ